ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วในอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เรามาพบกันคุยฟังธรรมนั้นทุกๆวันเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่วันหนึ่งหลายๆรอบก็ดีเราจะทำกิจการงานอย่างใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนที่เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจทำงานบริษัททำงานส่วนตัวก็ตามและจะทำให้ดีให้ได้มีผลกำไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณทำดีหรือเปล่าและทำดีไม่ใช่ทำดีเวลาเดียวในปีหนึ่งอาจจะมีวันที่คุณขายดีอันที่คุณทำดีในสักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งในอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันที่คุณขายดีหรือทำดีสักวันหนึ่งสองวันไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดถึงการที่คนจะดีขึ้นมาหมายถึงการค้าขายการทำธุรกิจจะเป็นขายของในตลาดสดขายของในห้างทำร้านทองทำธุรกิจในรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะมีผลกำไรดีขึ้นมาได้คุณต้องทำดีเวลาเช้าทำดีเวลากลางวันทำดีเวลาเย็นทำดีวันหนึ่งวันละสามเวลาด้วยซ้ำนะเช้ากลางวันเย็นให้ทำดีอย่างดีที่สุดนะไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งจะเตรียมการอย่างดีวันดีขายดีอาจจะสักสองสามวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในการที่จะทำให้มันดีในทั้งเช้ากลางวันเย็นเราจะเป็นผู้ที่มีผลกำไรมากฉะนั้นก็ฉะนั้นในเปรียบเทียบของการที่เราจะทำสมาธิให้แจ่มแจ้งให้ดีขึ้นมาได้ก็พูดถึงทำสมาธิในเวลาเช้ากลางวันเย็นในสมาธินี่ก็พูดถึงการหลีกเร่งก็มีในการไปอยู่คนเดียวหรือการแค่ว่าเรามาสังเกตลมหายใจในที่ที่มีคนมากๆอันนั้นเราก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวเหมือนกันการฟังธรรมนี้ช่วยได้แล้วคนที่จะมุ่งประพฤติกระทำอนาปานสติในตำฝังแล้วก็มีการฟังธรรมทรงสุตตะสั่งสมสุตตะอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ช่วยได้ซึ่งถ้าท่านฟังรายการธรรมารับรุ่นอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยมาทรงสุตตะสั่งสมสุตตะสุตตะคืออะไรสุตตะก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้นะมีลักษณะที่มีความงดงามในเบื้องต้นนะท่ามกลางที่สุดนะแสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์นะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะพร้อมด้วยอัตตะพร้อมด้วยพยัญชนะนะเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ทีนี้ในการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะนั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่เป็นสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งโดยในวันพฤหัสนั้นก็จะนำพระสูตรหรือว่าบทเพียรชนะในที่เป็นธรรมะของตถาคตนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังเป็นวันที่เราแบ่งเอาไว้นะสำหรับที่จะให้ฟังพุทธพจน์ล้วนๆเต็มๆนะเพราะว่าการที่เราจะกลับไปหาตัวบทเพียรชนะตัวแม่บทนะที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นสิ่งดียังไงก็ดีแต่ถ้าให้คำพูดนั้นเป็นคำยากเขาถึงจะแปลมาเป็นไทยแล้วจากบาลีเป็นไทยแล้วก็ยังฟังยากอยู่เป็นภาษาโบราณแม้แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูกลับไปฟังกลับไปพิจารณากลับไปอ่านใคร่ครวญทบทวนอ่านระหว่างบรรทัดด้วยอ่านระหว่างตัวอักษรด้วยมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรแม้นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคือมันต้องทำอย่างนั้นเลยล่ะนะเพราะว่าในคำสอนในศาสนานี้นะคำสอนในการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบของสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็สอนให้กลับไปหาตัวแม่บทแน่นอนนะคือผู้สอนมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแต่ตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็ชัดเจนว่าเราเป็นสาวกนะเป็นพระในธรรมวินัยนี้ต่อให้คุณเป็นโพธิสัตว์นะแต่คุณปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแต่คุณอยากเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อไปคุณก็ยังเป็นสาวกของพระเจ้าองค์นี้อยู่แต่เพราะนั้นจะมาบัญญัติเพิ่มจะมาแหลมมาแยมนะว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ก็ยังเป็นสาวกอยู่ย
ังเป็นโพธิสัตว์อยู่ในเรื่องบทเพียรชนะธรรมะก็ต้องกลับไปที่พระเจ้ามีการที่จะต้องมาทบทวนคำสอนทบทวนเรื่องราวอยู่เป็นประจำแม้พระสงฆ์เองในการมาทบทวนคำสอนนี่เป็นสิ่งที่ต้องบังคับเลยนะให้มาทำทุก15วันแต่ทุก15วันเนี่ยพระก็จะมีการมาลงอุโบสถนั่นเป็นการฟังคำสอนในส่วนที่เป็นวินัยทุก15วันต้องทำนะไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเป็นความผิดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำแล้วนะมีเวลาเราก็ไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนะจะเป็นเวลาที่เรารอลิฟต์ขึ้นรถเมล์อยู่คนเดียวเราสังเกตลมหายใจไปด้วยจะเป็นการฝึกที่ดีและนอกจากหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็นำสิ่งที่ได้ฟังที่ให้ฟังเนี่ยมาทำให้แจ่มแจ้งด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในส่วนที่จะปรินิพพานในตอนช่วงก่อนการปรินิพพานก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งคือในปีนั้นในปีที่ช่วง12เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ย12หรือ18เดือนเนี่ยในความเห็นข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปีที่เรียกว่ามหาวิปโยคเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ามรณภาพ18เดือนข้างหน้านะสมมติประมาณนี้นะในช่วงเวลา12ถึงไม่เกิน18เดือนเนี่ยในปีนั้นเองพระสารีบุตรก็ปรินิพพานพระมหาโมคคัลลานะก็ปรินิพพานนะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สวรรคตและสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานนะเกิดขึ้นในช่วง12เดือนถึง18เดือนนี้นะก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเพราะฉะนั้นก็มีความสูญเสียหลายอย่างทีนี้เราเลยจะมาลำดับขั้นตอนเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเอาไว้นิดหนึ่งคือในตอนนั้นที่กลางป่านอกนครเวสาลีในตอนนั้นท่านพระสารีบุตรยังไม่ปรินิพพานแต่ก็ใกล้แล้วล่ะในตอนนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรถึงความที่พระองค์เนี่ยมีความสามารถมีความแตกฉานมีความเชี่ยวชาญในธรรมะอย่างมากทีเดียวถ้ามีคนมีความเข้าใจว่าคนเราแก่เท่าผมงอกฟันหลุดตัวคล้อมไปข้างหน้าแล้วจะพูดจะจาอะไรก็เลอะเลือนบางทีเราก็บอกเป็นพาร์กินสันเป็นอัลไซเมอร์ลืมตรงนั้นลืมตรงนี้พูดอะไรเลอะเลือนคุณอย่าคิดอย่างนั้นและบางคนไม่เป็นใครที่ไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นคนอื่นอาจจะเป็นแต่พุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นต่อให้แก่นะอายุ80ปี90ปี100ปีนะมีตัวสันเทิมอะไรต่างๆนะจะมีความเสื่อมจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะบทเพียรชนะแห่งถ้อยคำการตอบคำถามจะไม่ได้แปรปรวนไปเลยพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ด้วยซ้ำเปรียบเทียบกับนายขมังธนูนะเขาสามารถยิงได้อย่างแม่นยำในนี่เราได้พูดถึงเรื่องนายขมังธนูที่สามารถยิงถูกปลายขนทรายในระยะหนึ่งอุศภาได้ไปแล้วและมีความชำนาญมีความแคล่วคล่องขนาดนั้นพระองค์ก็มีความชำนาญมีความแคล่วคล่องขนาดนั้นเอามานะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใครก็ได้นะที่มีคำถามในเรื่องสติปัฏฐาน4มาถามนะถามแล้วจะตอบให้ตอบแล้วทรงจำไว้นะแล้วถามนี่ถามแล้วทรงจำไว้แล้วถามอีกถามคำถามที่สองทรงตอบให้ทรงจำไว้นะตอบคำถามที่สามถามคำถามที่สามพระองค์ตอบให้นะสาวกคนนั้นทรงจำคำเหล่านั้นไว้นะทรงจำไว้แล้วถามคำถามที่สี่ถามไปเรื่อยๆให้คำถามเนี่ยไม่ต้องซ้ำกันคำตอบของพระองค์ก็ยังไม่หมดนะบทเพียรชนะในการตอบคำถามก็ยังไม่หมดและยังมีต่อได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะธรรมะมันไหลออกไหลออกอยู่เรื่อยๆนะนี่เป็นลักษณะของพระเจ้านะแล้วก็ให้เป็นอย่างเงี้ยถามไปคำถามที่5ที่6ที่100ที่พันที่หมื่นที่แสนให้เป็นเวลา100ปีนะอยู่100ปีถามอย่างเงี้ยอยู่100ปีไม่ต้องกินไม่ต้องนอนนะไม่ต้องพักไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะใดๆทั้งสิ้นถามกันตอบกันทรงจำไว้ถามกันตอบกันทรงจำไว้คนนี้เหนื่อยแล้วเอาคนใหม่มาเอาพระเจ้าคนเดียวเนี่ยแหละตอบคนนี้ถามเหนื่อยแล้วเอาคนใหม่มาถามอีกนะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ร้อยปีพระเจ้าบอกว่าบทเพียรชนะธรรมเทศนาของตาคตเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่จบไม่สิ้น
นะจะมีอยู่อย่างพรั่งพรูไม่จบไม่สิ้นมีความแจ่มแจ้งในปัญหาของคำถามนั้นอยู่อย่างนี้นะ100ปีนะมันมีความคล่องแคล่วขนาดนี้นะเอาต่อให้ป่วยนะนอนป่วยอยู่บนเตียงน้อยนะเขาหามเตียงไปอย่างเงี้ยนะเตียงน้อยๆเวลาที่รถพยาบาลมารับเหี้ยแอมารับปุ๊บเอาขึ้นเตียงยกไป2คนบ้าง4คนบ้างนะเอาถามคำถามกันอีกนะก็บทเพียรชนะก็ไม่แปรปรวนนะการปฏิปทาปฏิภาณในการตอบคำถามนะของพระเจ้าก็ยังไม่แปรปรวนนะยังมีความแคล่วคล่องมีความเฉียบแหลมฉลาดหลักแหลมว่องไวในสมองของพระเจ้าถึงขนาดนี้แม้ถ้าข้าพเจ้าสามารถเป็นอย่างนั้นได้ก็จะดีมากนะท่านฟังว่าถ้าแก่ขนาดนี้แล้วมันจะเลอะเลอะเลือนๆหลงๆหน้าหลงหลังแหมไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยดีมากไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรแต่คงจะต้องสั่งสมบารมีมาเป็นอย่างมากทีเดียวนะก็นี่เป็นลักษณะของพระเจ้าอยู่แล้วนะที่เป็นผู้ที่จะมีธาตุไฟสม่ำเสมอนะไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินนะพอควรแก่การทำความเพียรนะปัญญาก็มีความเฉียบแหลมว่องไวนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการสุขภาพของเราให้มันดีนะก็ต้องคอยควบคุมธาตุไฟนะอย่ากินอาหารมากเกินไปอย่ากินอาหารน้อยเกินไปนะให้มันพอดีแล้วก็การเดินนี่ก็ช่วยให้การย่อยธาตุไฟต่างๆในร่างกายเนี่ยควบคุมได้อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เพิ่มเติมให้อย่างไรก็ตามในตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังปรากฏมีความแก่อยู่ในที่นี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะถ้าใครได้เคยไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีเมืองเขาเรียกว่าสาวัตถีนะที่วัดเชตวันเนี่ยห่างไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะก็จะเป็นวัดบุพพารามนะเป็นที่ที่อุบาสิกาท่านหนึ่งสร้างไว้ให้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นน่ะล่ะนะท่านพระอานนท์ก็เข้าไปถวายงานตามปกตินะแล้วก็ตอนนั้นเห็นสรีระของพระเจ้าเนี่ยโอ้ทำไมเหี่ยวย่นหย่อนยานหน้าตาก็เปลี่ยนไปหูก็เปลี่ยนไปนะคือมีความเหี่ยวความย่นมีริ้วรอยอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เลยถามนะพระเจ้าก็เลยตอบให้ว่ามันก็ธรรมดานะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มนะความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มหมายความว่าไงนะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจอเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นะเขาจะคลอดออกมาเนี่ยก็บอกครรภ์แก่นะมันแก่ละใช่ไหมเด็กทารกแก่จากทารกขึ้นมาก็เป็นเด็กเดินต่อแตะนะแก่จากเด็กเดินต่อแตะขึ้นมาก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะแก่จากเด็กวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่นะเซลล์ต่างๆในร่างกายก็แก่ก็ตายไปนะเสื่อมไปนะความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตในที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรตายในร่างกายของเราเล็บคุณยาวไหมผมคุณยาวไหมคุณถูตัวมามีขี้ใครไหมนั่นคือเซลล์ของคุณเนี่ยในร่างกายมันตายออกแต่มันตายออกเปลี่ยนเป็นเล็บตายออกเปลี่ยนเป็นขี้ใครแต่คุณอุจจาระออกมาออกก็มีอะไรตายเต็มออกมาเยอะแยะไปหมดพวกจุลินทรีย์บ้างเซลล์บ้างสารประกอบต่างๆบ้างก็ตายออกมาหลุดออกมามันจึงมีซ่อนอยู่ในชีวิตแต่เมื่อไหร่ที่เซลล์มันตายเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งขันมันฟอร์มตัวกันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันยึดกันอยู่ไม่ได้แล้วอันนั้นคือชีวิตเราก็จบไปนั่นจิตมันก้าวลงในวิญญาณในกายนี้ไม่ได้มันก็ตายจากกายนี้ไปก็ไปเกิดใหม่ถ้าเหตุของการเกิดนั้นยังมีอยู่หรือแม้แต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยที่ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคเราสบายดีเดินเหินได้คล่องแคล่วมีกำลังวังชาไม่ใช่ว่าในร่างกายเราไม่มีเชื้อโรคนะมีอยู่แต่ว่าเชื้อโรคนั้นมีอยู่ในประมาณน้อยเนี่ยต้องมีระบบกำจัดเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเชื้อโรคก็เจออยู่ในร่างกายตลอดเวลานะมันเป็นธรรมดาเวลาที่เชื้อโรคมันฟูขึ้นมาเยอะขึ้นมาอาการป่วยมันก็เห็นขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าเชื้อโรคไม่มีมีอยู่เนี่ยต่อให้ห้องปลอดเชื้อขนาดไหนจำนวนเชื้อโรคก็ยังมีอยู่แต่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยลงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าความชราเนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มแต่เห็นคนหนุ่มๆก็ให้เห็นความชราด้วยนะความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคถ้าเราไม่ได้ป่วยเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรแต่ก็ให้ระลึกถึงด้วยว่า
เออเรามีเชื้อโรคอยู่ในกายของเราเรายังมีชีวิตอยู่เดินเหินได้คล่องแคล่วก็ให้ระลึกถึงด้วยว่ามันมีการตายอยู่ในกายของเราเราระลึกถึงอย่างนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็เตือนท่านพระอานนท์บอกว่าความแก่เนี่ยมันทำกายเนี่ยย่ำยีกายนี้อยู่ตลอดเวลานะอันทำความชั่วช้าอันทำความน่าเกลียดให้เกิดขึ้นกายที่น่าพอใจนี้ก็จะถูกความแก่นี้ย่ำยีหมดแต่ไม่ว่าใครจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีนะ120ปีนะเกินกว่านั้นก็มีบ้างน้อยกว่านั้นก็มีบ้างแต่ก็ยังมีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆแต่มันย่ำยีหมดทุกคนคุณจะเอากองทหารมาห้อมล้อมมาไว้เอาหมอมารักษาไว้มีมหาอมาตย์ผู้มีมนนะใช้เงินยัดนั้นมันยัดไม่ได้ยัดพยามัจจุราชยัดความตายนะไม่ให้มันมาเอาชีวิตเรามันไม่ได้เพราะแม้แต่พระเจ้าเองนะสมณโคดมเกิดมาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นนั้นมากแต่เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์มหาชนก็ยังต้องตายนะตายในที่นี้หมายถึงอะไรนะตายในที่นี้หมายถึงว่ากายเนี่ยก็ต้องถึงความที่ถูกย่ำยีนะด้วยความแก่ด้วยความตายนะแต่ใจนะเป็นอมตะแล้วนะเป็นอมตะตั้งแต่ตอนอยู่ใต้ต้นไม้โพนะตอนคืนในการตรัสรู้นั่นเองนะใจนั้นไม่ไปเกิดไม่ไปตายนะเพราะเหตุแห่งการเกิดและการตายนั้นถูกดับไปนะพระเจ้าก็นิยามตรงนี้ว่าเป็นอมตะนั่นเองนะแต่กายที่มีแล้วนะมีมาแล้วจากการเกิดนะจะเป็นของพระองค์ก็ตามเป็นของเหล่าพระอรหันตสาวกทุกรูปก็ตามนะก็จะต้องถึงความแตกดับไปเป็นธรรมดาและในช่วงที่พระเจ้านะหลังจากตรัสรู้แล้วนะมาบอกสอนสั่งสอนเนี่ยก็ได้สอนไว้ครบถ้วนหมดนะสอนไว้ครบถ้วนหมดนี่หมายความว่าไงสอนจนกระทั่งว่าไม่มีกำมือในธรรมะนะคือธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูนะบอกหมดทุกอย่างอะไรที่บอกหมดนะคือสิ่งที่จะสามารถเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานสิ่งอะไรก็ตามที่จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดบอกไว้หมดแต่สิ่งที่ไม่ได้บอกก็มีนะเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบความรู้ที่พระองค์รู้เนี่ยเท่ากับใบไม้ในต้นสีสปานะมันเยอะมากตอนนั้นฤดูฝนนะเคยหยิบใบไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นกับติดอยู่บนต้นมานะเราก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่เอามาสอนเนี่ยมีแค่เท่าใบไม้ในกำมือแต่สิ่งที่ยังไม่ได้สอนเนี่ยมีอีกเยอะแยะทำไมอ่ะทำไมพวกนั้นไม่สอนเพราะพวกนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแต่จะสอนเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานนะสอนเฉพาะสิ่งนี้นะสอนไว้อย่างละเอียดครบถ้วนโดยซ้ำนะเราดูที่ยังไงนะเพราะว่าดูที่ผู้ที่จะประกาศตามนะผู้ที่จะหมุนตามธรรมจักรที่พระองค์หมุนเอาไว้ผู้ที่จะบอกสอนตามเนี่ยมีไหมนะก็มีอยู่นะพระพุทธเจ้าพูดถึงภิกษุผู้เถระนะผู้ที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ฉลาดนะเข้าใจในธรรมะของพระองค์นะสามารถที่จะตอบปัญหาข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยธรรมได้นะเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความแกล้วกล้าในมีการทำจริงเป็นธรรมบอกธรรมบอกวินัยได้นะแสดงธรรมอย่างน่าสะใจได้นะมีอยู่แต่ถ้ามีภิกษุเหล่านี้อยู่เนี่ยถือว่าประกาศไว้อย่างละเอียดละถือว่าพรหมจรรย์นี้ค่อนข้างมั่งคั่งเนี่ยเจริญรุ่งเรืองละเนี่ยมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่สามารถที่จะบอกสอนสัจธรรมเข้าใจธรรมะในระดับนี้ได้มีความกล้าหาญเนี่ยมีความแกล้วกล้าตรงนี้นั่นก็เป็นเกณฑ์อันหนึ่งในการวัดสมัยนี้ยังมีไหมเนี่ยภิกษุผู้มีความแกล้วกล้าเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวมีความห้าวหาญบรรลุธรรมมันเป็นเครื่องเกษมจากโยคะนะตอบปัญหาได้อย่างฉะฉานข่มขี่ปรับถ้อยคำมันเป็นข้าศึกได้นะมีอยู่เรายังเห็นอยู่นะครูบาอาจารย์ที่บอกสอนพระสัทธรรมนะมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ผู้เดียวนะร้องไห้อยู่ท่ามกลางป่าอยู่ท่ามภูเขาอดทนในการที่ประพฤติพรหมจรรย์แม่นึกถึงบุคคลเหล่านี้ที่ไหนมันก็มีความชุ่มชื่นใจนะแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะตอบปัญหาแสดงความแจ่มแจ้งในธรรมะต่างๆได้มีอยู่นะศาสนาคำสอนนี้ยังมีอยู่นะตกทอดมายังไงก็ไล่มานี่แหละนะจากภิกษุที่เป็นประเภทนี้รุ่นก่อนหน้านั้น
เขาเอามาจากไหนอีกก็จากภิกษุประเภทที่มีความกล้ามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวสามารถข่มขี่ปรับวาทะเป็นข้าศึกได้รุ่นก่อนหน้านั้นเอามาจากไหนอีกก็ก่อนหน้านั้นอีกเหล่านั้นเอามาจากไหนก็มาจากพุทธเจ้านั่นเองนะเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญความแกล้วกล้าความเด็ดเดี่ยวนะความที่จะสามารถที่จะข่มขี่นะปรับวาทะเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยทำได้นะแสดงธรรมด้วยความน่าสะใจได้นั้นดีมากพออย่างนี้แล้วก็ให้สบายใจว่าเหมือนกับพุทธเจ้ายังอยู่กับเราแต่ร่างกายนี้ปรินิพพานไปก็จริงแต่ว่ายังอยู่กับเราคำสอนนั้นคุณธรรมนั้นๆไม่ได้ออกไปด้วยคุณธรรมมีความห้าวหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความแกล้วกล้าทำจริงแน่วแน่จริงมีความฉลาดหลักแหลมมีปัญญามีความเมตตากรุณายังอยู่กับเราเรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ในตำรานี่แหละเรามาอ่านทำความเข้าใจเอาคุณธรรมนั้นมาทรงไว้ในใจแล้วก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราต่อให้เราไกลจากพระพุทธเจ้าทั้งระยะทางโน่นอยู่อินเดียพระเจ้าอยู่อินเดียเราอยู่เมืองไทยนั่งเครื่องบินก็ต้อง 3-4 ชั่วโมงนะแล้วยังไกลด้วยเรื่องเวลาด้วยทาแมชชีนสมัยนี้ก็ไม่มีจะย้อนเวลาไปก็ไม่ได้นะต่อให้ย้อนเวลาไปได้บางคนอาจจะมีเครื่องรู้ก็ไม่ได้เอาตัวนี้ไปด้วยได้แล้วก็แค่รู้เฉยแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะถือว่าอยู่ใกล้กันนั่นแปลว่าใจที่มีลักษณะนี้ถ้าเป็นผู้ที่มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายละนิวรณ์ได้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องกังวลนะที่เอาเรื่องราวในการปรินิพพานมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นข้อมูลนะให้เกิดความสังเวชนะให้เกิดความสลดใจว่าแม้พระพุทธเจ้ามีความยิ่งใหญ่มีลักษณะมหาบุรุษ3 ประการมีความเจริญความหล่อเหลาอาการต่างๆกายก็ยังเสื่อมนะกายก็ยังต้องแตกทำลายไปแล้วในเรื่องราวของการแตกทำลายของกายนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเราไม่ป่วยแต่ก็ยังป่วยนะป่วยด้วยโรคที่เขาเรียกว่าปักขันธิกาพาธนะจะมีคนแปลในลักษณะที่ว่าเป็นโรคตกเลือดนะหรือว่าโรคถ่ายไม่หยุดอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่ว่าจะแปลในลักษณะไหนแต่ว่าป่วยแน่ล่ะนะป่วยด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งนะที่ภาษาบาลีเขาใช้ว่าปักขันธิกาพาธแล้วก่อนที่จะปรินิพพานนั้นนะแม่ก็ยังบอกสอนอยู่อย่างไม่หยุดนะไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะเช่นว่าจากเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ยังเดินทางไปตามเมืองนาลันทานะไปหมู่บ้านต่างๆนะก่อนที่จะไปถึงเมืองเวสาลีนะเป็นจุดที่พระองค์นั้นปรงอายุสังขารนะพอปรงอายุสังขารแล้วอีก3เดือนจะปรินิพพานนะก็ยังเดินทางต่อไปนะที่ไหนล่ะจะเป็นที่ปรินิพพานนะก็ไปที่ป่ามหาวันก่อนผ่านไปอีกยังอยู่ในเขตเมืองเวสาลีแล้วก็ไปเมืองปาวาจนกระทั่งถึงเมืองกุสินาราแต่เป็นที่ที่พระองค์จะปรินิพพานในตอนนั้นในเหตุการณ์ที่เดินทางไปตามเมืองนาลันทาบ้างเมืองปาวาเมืองเวสาลีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เจอภิกษุต่างๆเยอะแยะนะบอกสอนบ้างอะไรบ้างแต่ท่านพระอานนท์เนี่ยแม้ก็ยังจะอุตส่าห์บอกให้พระเจ้าตรัสเรื่องสำคัญอีกสอนอีกนะอย่าพึ่งโดนปรินิพพานอะไรต่างๆแต่พระเจ้าก็บอกว่าโอ้ยจะเอาอะไรอีกนะสอนหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่ไม่ได้บอกแล้วนะบอกไว้หมดนะไม่มีกำมือในธรรมะคือธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ดูนะคำสอนเหล่านั้นก็ทรงจำกันมานะทรงจำกันมามีการลงอักษรมีการลงบทเพียรชนะเอาไว้นะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในพระไตรปิฎกบ้างแล้วเราก็เอามาศึกษาตรงนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้รับมรดกโดยธรรมนะรับมรดกโดยธรรมนี่ไม่ใช่ว่ารับหนังสือมานะไม่ใช่แต่ว่าเอาความรู้ของท่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นความรู้ของเขานะนะเอามาทรงไว้ในใจของเรานะให้มาเป็นความรู้ของเรานะการเอามาทรงไว้ในใจนะให้มันเป็นความรู้ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่จำได้แต่เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาปรับเป็นความรู้ของเราความรู้ของเรานี่ไม่ใช่ว่าเราขโมยธรรมะนะคือเหมือนเอาตรงสิ่งนี้มาแล้วบอกอันนี้ฉันทำอันนี้ฉันสร้างอันนี้ฉันรู้อันนี้เป็นธรรมะของฉันไม่ใช่อันนี้เรียกว่ากล่าวตู่ธรรมะนะขโมยธรรมไม่ใช่นะหรือว่าเราเอามาจำไว้นะจำได้ไม่เรียกว่ารู้นะแต่การรู้นี้คือการเข้าใจนะให้มันเข้าไปในใจนะให้ปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้น
นะเขาอธิบายไว้อย่างนี้เราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เรียกว่าเอาธรรมะนั้นมาเข้าสู่ใจเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนะเราทรงไว้ในใจแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตรัสรู้ตามได้นะมีโพธิมีพุทธะเกิดขึ้นคือความรู้แจ้งแจ่มแจ้งในใจนะให้เป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมของพระเจ้าอย่างนี้นะอามิสทายาทนะอย่าให้เป็นนะอย่าไปคิดว่าเราจะรับมรดกเฉพาะสิ่งข้าวของเช่นพระธาตุพระเจ้านะหวังว่าฉันจะมีพระธาตุเก็บไว้ตรงนั้นอย่างนี้หวังว่าพระธาตุมันจะเพิ่มขึ้นนะนั่นเป็นอมิสทายาทนะเป็นของอมิตรที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ให้เป็นธรรมทายาทนะเป็นธรรมทายาทที่จะรับมรดกโดยธรรมนะธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนนะก็ธรรมะนั้นก็อยู่ที่ใจของเราเองนะทำใจของเราให้มีธรรมะต่างๆเกิดขึ้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากตอนที่บอกท่านพระนนท์ว่าจะยังหวังอะไรในเราอีกนะธรรมะเราแสดงแล้วไม่ได้ขาดระยะนะไม่มีอื่นนอกจากที่แสดงแล้วเรายังเปรียบร่างกายของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับไม้ไผ่เป็นรถที่คล่ำคล่าเนี่ยแล้วก็ปะท่าปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่นะถ้าเป็นปัจจุบันนี้อาจจะนึกถึงรถปูรทั้งนะท่านฟังนะจะหลุดไม่หลุดแหล่นะขึ้นสนิมทั้งคันนะก็เอาเทปกาวปะเอาไว้ไม่ให้กันชนมันหลุดนะกระจกนี่ก็แบบว่าแตกๆกันไว้เท่านั้นเองนะประตูนี่ก็เพเยอะอยู่ละนะบนรถปูรทั้งนะขับไปก็บึม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 มีควันออกท้ายนะกระโปรงหน้าก็จะเปิดปิดหรือไงปิดไม่สนิทในลักษณะรถปูรทั้งในเปรียบร่างกายของพระองค์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะพอร่างกายเป็นอย่างนี้จะมาเอาอะไรอีกกับร่างกายอย่างนี้ก็ถ้าพูดในลักษณะบ้านเราก็คือว่าโอ้ยฉันแก่ปานนี้จะมาเอาอะไรกับฉันอีกนะเหมือนกันกับครูบาอาจารย์ที่แก่แล้วนะให้แม้เราจะไปถามคำถามธรรมะที่ลึกซึ้งบางทีท่านก็ยากที่จะตอบบางทีท่านป่วยบางทีท่านเหนื่อยนะควรที่จะให้ท่านพักบ้างนะในลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้ในเรื่องราวของการก่อนการปรินิพพานถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธประวัติก็ตามเรื่องของสิ่งต่างๆที่ในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าหรือว่าการที่เราจะนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็สามารถเขียนมาได้แต่ตอนนี้ร่างกายของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่โปรดทั้งแต่ยังพอที่จะตื่นเช้ามาบันทึกรายการให้ท่านฟังได้พูดแล้วยังมีเสียงออกมาอยู่ยังมีความจำยังมีสมองที่ทำงานได้ดีอยู่เทวทูตอาจจะปรากฏขึ้นบ้างมีกายเหี่ยวบ้างมีผมงอกบ้างแต่ก็ยังทำงานได้อยู่แต่ถ้าต้องการติดต่อกันมาก็เขียนจดหมายมาเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือเว็บไซต์ piyothamma.com วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz